see look watch stay ต่างกันยังไง see look watch stay เป็นคำกริยาทั้งหมดที่ใช้กับการมองเห็นแปลว่าเห็นมองดูแล้วก็จ้องพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงต่างกันก็เหมือนภาษาไทยแหละไม่มีใครพูดว่าเห็นทีวีหรือมองทีวีเพราะเป็นกริยาที่มันไม่ใช่อ่ะ see เห็นคือการมองเห็นแบบผ่านตาหรือบังเอิญไม่ได้จงใจจะดู did you see my car keys คุณเห็นกุญแจรถของฉันบ้างไหมเราใช้คำว่า see เพราะเป็นการมองเห็นแบบผ่านตาคือจะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้สมมุติเดินอยู่แล้วเห็นผู้ชายหล่อมากจะถามเพื่อนว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นผู้ชายหรือเปล่าก็ถามได้ว่า did you see that guy he's hot เห็นผู้ชายคนนั้นไหมน่ากินมาก look มองการมองนี่ไม่บังเอิญและคือตั้งใจมอง can you look for my car keys ช่วยหากุญแจรถหน่อยได้ไหมLook for คือการมองไปที่อะไรสักอย่างหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงใช้ได้กับคำนามหลายอย่างเลย Look for a job หางาน Look for someone หาคน Look for love หาความรักสมมุติผู้ชายหล่อๆมานั่งโต๊ะตรงข้ามเลยอยากสะกิดให้เพื่อนเห็นบ้างก็บอกเพื่อนว่า Look at that guy he's hot ดูผู้คนนั้นสีน่ากินมาก Watch ดู Watch คือการดูแบบนานๆหรือจับตาดูเป็นการมองแบบระมัดระวังที่เรามักจะเจอบ่อยๆก็คือการดูทีวี watch TV watch series do you wanna watch a movie tonight คืนนี้คุณอยากดูหนังไหมคำว่า watch เจอบ่อยๆในภาษาอังกฤษเป็นสำนวนหรือเป็นวลีส่วนใหญ่จะแปลว่าระวัง watch your back ระวังหลังให้ดีนะเหมือนก็บอกว่าอย่าเผลอนะดูหลังไม่ดีจะโดนเล่นงานไม่รู้ตัว watch out คอยดูหรือคอยระวัง you need to watch out for that guy he has a girlfriend คุณต้องระวังผู้ชายคนนั้นให้ดีนะเขามีแฟนแล้วstay จ้อง stay นี้ออกเสียงเหมือน stare ที่แปลว่าบันไดเลยกริยาของคำว่า stare คือจ้องการดูแบบยาวนานมากส่วนใหญ่จะใช้การดูแบบล่องลอยไม่มีแอคชั่นจ้องนิ่งๆอะไรอย่างนี้ stare at the floor จ้องที่พื้น stare at the picture จ้องที่รูปวาด I try hard not to stare at hot guys ฉันพยายามเป็นอย่างมากที่จะไม่จ้องมองผู้ชายหล่อหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้รู้จักกับคำกริยาที่เกี่ยวกับการมองเห็น see look watch stay แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องอย่าลืม subscribe ช่อง Pinpoint ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย Pinpoint